มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอ้าของใครเนี่ยคือมาว่าเราเกี่ยวกับก้าเท่านี่โอ้สวัสดีครับครับนึกว่าเป็นใครคนหน้าเก่าเจ้าหน้าเดิมไปยังครับเห็นยังเห็นยังฮะติดสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ก่อนก็จะมาดูเนี่ยเอ้าประตูนี่ก็ติดบ่โอ้เป็นประตูแบบนี้ป่ะครับเป็นประตูเลื่อนโอ้เดี๋ยวต้องถ่ายให้ดีแล้วนะครับนี่นะครับนะ จะยิงฟุกแล้วก็ออกมาจากนิ้วครับมีสร้างออกมาจากนิ้วนี่ครับสองนิ้วออกมาสองนิ้วเนาะมันจะมีของมันเลยเป็นบอกเขาส่งมาเฉพาะเลยบ่ครับคือว่าคนส่งมาเลยแบบนี้บานนี่เด้บานนี่ซื้อมาตั้งห้าตัวของเราซื้อมาตั้งห้าโอ้เป็นรางบนกึบมีกันอะไรอีกโอ้ต้องเฮ็ดอันนี้ก็เป็นดิเฮ็ดนี่ก็เป็นเนาะต้องกระดาษผมเนี่ยมาติดบานอยู่นะบ่ทันแม่นบ่เลยให้ตั้งอื่นเฮ็ดอ๋อที่จริงน่ะติดบานอยู่แล้วที่บาทที่ทุกท่านอ๋อครับนี่นะครับช่วงห่างมันนี่จักเส้นครับช่วงห่างของฟุกนี่ครับฟุกด้านล่างนี่ตัวนี้นะครับตัวยึดนี่ครับนี่นะนี่มันจับยังไงวะนี่แหละเพราะมันต้องบวกกับรับผลของมันต่ำสูงเนาะกับประมาณ30 เซนเนาะ30-40เนาะโอ้งามงามแข็งแรงนะครับนะแข็งแรงนี่เขาเอื้อนมาบานยังครับเขาเอื้อนมาบานยังบานเลื่อนบานเลื่อนไม้แบบไม้เนาะปิดประตูตอนนี้แค่ไหนปิดนี่ปิดทางในเป็นบ่ครับปิดทางในเป็นบ่อ๋อล็อกเลยนะครับโอ้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะผมว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะก่อนมันนี่วะก่อนวันเรื่องมันมีก่อนไปนี่แหละนี่แต่มันได้ในคืนมันเอาไปอยู่แหละครับมันต้องก่อนแบบนี้นี่ครับปุ๊บแล้วเอาโอ้โฟเมนมาอีกแล้วเล่นน้ำโอ้เป็นแบบนี้ก็ง่ายเนาะคนแน่นหนาดีเนาะบานแบบปิดแบบเลื่อนแต่สำหรับน้ำหนักตัวนี้นะครับบานตัวนี้จะหนักมากนะครับค่อนข้างที่จะรับน้ำเหล็กตัวนี้แล้วก็ทุกระยะห่างขนาดนี้รับน้ำหนักได้ดีเนาะมันนักอยู่ได้ไหมเนี่ยเนาะไม่ตัวนี้นักอยู่ไหมไม่ซักเนาะทำไมไปดูหน้ากันเลยฮะโอ้มันกระเนียนกันเนาะติดบนบานไม่บานเท่าที่ต
ทำทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระเบื้องห้องน้ำนะครับบ้านวงกบนะครับสร้างคนเก่าคนเดิมของเราเองครับนึกว่าใครจะมาทำทีแรกผมว่าบ้านนี้ผมว่านึกว่าเป็นอะไรเป็นบานเลื่อนอลูมิเนียมนะที่ไหนได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครเห็นแบบแล้วสนใจติดตั้งก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีทั่วไปแล้วเนาะก็ดูแบบเอานะครับช่วงห่างของการยึดราวบนก็ราวเลื่อนบนก็ประมาณ40เซน30เซนประมาณนี้มีรูของนานแล้วฮะเราเจาะรูมาให้แล้วเดี๋ยวตรงครับมันระยะของเรานะมันมีรูอ๋อมันมีรูบังคับอยู่แล้วเนาะเราไม่สามารถกำหนดได้เนาะสุดยอดสุดยอดแข็งแรงมากทีแรกผมคิดว่าเป็นอลูมิเนียมเลยครับเป็นเหล็กเหล็กอันนั้นเหล็ก2นิ้วตันเลยอ่ะเขาก็มาทำสีทำอะไรแต่ว่ามันจะเงียบกว่าไอ้นั่นนะเงียบกว่าอลูมิเนียมนะปัญหาจะไม่ค่อยมีอลูมิเนียมเดี๋ยวตกเดี๋ยวอันนั้นนะถ้าติดรางแบบนี้นะใช่ค่ะอันนี้เอาไปเถอะเอาขนุนไปชนเลยก็ได้เพราะว่าพี่เขาติดอันนี้ข้างล่างเลยโอ้โหเพอร์เฟกต์โปรเฟชชั่นอลมากตอนนั้นคือถ้ามันเลื่อนเองทำไงมันเลื่อนอย่างนี้เองทำไงตอนกลางคืนกลางคืนเหรอกลางคืนก็ตัวใครชั่วมันสิครับมันทำมันเลื่อนเบาๆนะหรือว่าเวลาเราออกไปแล้วจับมาเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆเพราะมันจะไปลงใช่มันไหลอย่างเงี้ยฮะอยู่ดีมันไหลอย่างเงี้ยต้องตกใจร้อนเลยนะตั้งใจแล้วมันไหลมาต้องสนใจอ๋อไม่ต้องตกใจตั้งใจให้มันไหลแบบนี้แต่ไม่ตกใจแต่ว่ามันจะได้ไม่ลงลงประมาณจะไม่ลงมันจะมีปิดเบรกในประมาณโอเคเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีมันไหลนี่หนูก็ร้อนนี่คือประตูห้องน้ำนะครับทีแรกๆคิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ไหนได้นะครับเป็นไม้ซะแล้วนะครับช่างข้างกระเบื้องเขาทั้งทำบอกว่าให้ทำแบบนี้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่แต่มันต้องเป็นบานนั้นนะเป็นบาน PVC เป็นบานในนั้นมันจะได้ไม่โดนน้ำตัวนี้มันอยู่ข้างในไม่โดนน้ำเรียบร้อยนี่เพราะว่าเราเปิดออกมาต่อเติมออกมาเพื่อประตูโดยเฉพาะเลยนะประตูเดียวเนี่ยค่ะโอ้ยหมดเงินเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่แค่แสนเดียวนะสองด้วยนี่ครับสงสัยเขาโอ้ยผมรู้สาเหตุแล้วรู้แล้วทำไมมีห้องครัวตัวนี้นะครับทำไมถึงมีห้องโถงนี้ออกมาเพื่อลุงปานมานี่มาฟังเหตุผลสิเหตุผลที่ไม่ต้องการฟัง ทำไมถึงต่อห้องมา5เมตรคูณ5เมตรเท่ากับ25ตารางเมตรหมดไปแสนกว่าเลยแหละ2แสน2กว่าเกือบ3ค่ะเกือบ3แสนเพราะประตูบานเดียวนี่นี่รักษาประตูบานเดียวนี่พี่ปานงงมักแดงจอยเข้าใจบ่จอยสร้างบ้านหลังนึงสร้างบ้านได้หลังนึงโมเดิร์นน่ะหลังบ่บ่ครับอันนี้ก็ต้องย้ายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าอันนี้ไม่ย้ายมันจะเปิดลำบากอันนี้เป็นตัวคอนโทรลไฟทุกอย่างในบ้านน้ำคอนโทรลน้ำไฟใช่ค่ะเซตด้านล่างครับคือนี่ประตูสวยไหมไม่สวยสามแสนแล้วไม่สวยหรอก เสียเงิน3แสนเพราะประตูใบละ4,500นี่ผู้ใดบอก6,000หาคุณได้ประตูเนี่ยเกือบถือเกินบ่เจ้านี่ก็ได้โอ้ยถ้าเราถามตรงๆเราก็จะจู้จี้เกินไปแล้วก็พูดผิดแบบนี้แหละ
นะครับนะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทำบ้านเนาะมันต้องมีครัวนอกนะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราจะปิ้งจะย่างอะไรเวลาแม่บ้านมาทำเนี่ยมันควันไงตรงนี้มันควันไม่ได้เก็บของได้ด้วยพวกแมนดูดฝุ่นพวกเก็บอุปกรณ์แมนถ้าจะมาทำตรงนี้ก็เละเลยแล้วครับอาจจะเป็นพวกน้ำที่เราสั่งมาไว้กินดื่มอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นเหมือนคล้ายๆห้องเก็บของขนาดย่อมด้วยเนี่ยครับถ้าจะมาปิ้งมาย่างแถวนี้มันก็ฝ้าเพดานนี่เละทั้งห้องโอ้ยปิ้งย่างก็เชิญมากไทยค่ะปิ้งย่างบ้านนี้ไม่ได้ค่ะห้ามเด็ดขาดค่ะจีกระปูห้ามส่งค่อยไปก่อนเด้อถ้าจะมาปิ้งย่างในบ้านหลังนี้ก็รู้ความจริงนะครับทำไมถึงทำห้องครัวด้านนอกนะครับไม่ใช่ว่าจะไปทำครัวจริงจังนะครับป้องกันประตูบานเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมก็รู้ความจริงวันนี้แหละครับสวัสดีครับ